ไม่มีปัญหาเพื่อนเฮียสมบูรณ์เรามีเรื่องต้องเคลียร์กันหน่อยเรื่องอะไรเหรอเฮียกวงก็เรื่องราคารับซื้อข้าวของเฮียตอนนี้อ้วว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมไม่ยุติธรรมยังไงล่ะชาวนาเขาก็แฮปปี้ดีนี่มันยุติธรรมสำหรับชาวนาแต่มันไม่ยุติธรรมสำหรับกูและเจ้าของโรงสีคนอื่นก็มึงให้ราคาข้าวสักขนาดนั้นอย่างนี้คนอื่นเขาก็ตายกันหมดสิวะโอ้เฮียไม่เอานะเฮียก็แค่ปรับราคารับซื้อข้าวให้ชาวนาแค่นี้ก็จบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงั้นมึงต้องจบกันวันนี้โดนจะจ่อยนี่แกมีของดีอะไรหรือเปล่าเนี่ยของดีไม่มีหรอกคนดีผีคุ้มเนี่ยยิงเข้าไม่เต็มอกจะเสือไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรจริงเหรอวะแล้วมึงไปยิงเขาเนี่ยมึงไม่กลัวตำรวจเหรอวะกูไม่สนพูดไปแล้วแม่งเจ็บใจแต่คนที่โกงอย่างมันเว้ยไม่ตายดีหรอกทำมาหาเกณฑ์ประกอบทุกข์ของคนอื่นเขาอะถ้าไม่ใช่กูทำคนอื่นไม่กระทำกูก็ว่ามันแหละมีคนปีนหลังคาโรงสีพยายามจะฆ่าตัวตายครับที่ไหนโรงสีเฮียสมบูรณ์ครับผมไปด้วยฉันไปด้วยเบิ้มอย่าคิดสั้นนะมีอะไรลงมาคุยกับเฮียได้นะปอดลมกำลังจะมาเดี๋ยวยังไงทางผมจะช่วยเจรจาก่อนนะครับลูกพี่ครับหิวน้ำไหมเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้ใจเย็นดิพี่ใจเย็นนะคะเบิ้มใจเย็นนะมีอะไรลงมาคุยกับเฮียข้างล่างดีกว่าเบิ้มสักกันคนงานไว้ทุกคนอยู่ในความสงบนะครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ